ปังเวอร์เปิดตัวบุกเพสันนิวาส2ทำขึ้นเทรนอันดับ1แฟนคลับเตรียมเหมาโรงหนังปังสนั่นโซเชียลบวงสรวงแล้วบุกเพสันนิวาส2ได้โป๊เบลล่ากิ๊กประชันฝีมือลงจอเงินในสิ้นปีนี้ทำบุกเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนอันดับ1แห่เตรียมเหมาโรงหนังสิ้นสุดการรอคอยต้อนรับข่าวดีเดือนแห่งความรักเมื่อบริษัท GDS 559จำกัดร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทลวิชั่นจำกัดถือเลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ซึ่งเป็นการต่อยอดจากละครบุพเพสันนิวาสเรื่องราวแห่งความรักของพี่หมื่นรับบทโดยโป๊ปและแม่กระเกตรับบทโดยเบลล่าลานีที่ทั้งคู่กลับมารับบทเดิมในภพชาติต่อมาในสมัยต้นยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการเขียนบทใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ที่แตกต่างจากละครโดยได้ผู้กำกับยอดฝีมืออย่างปิ๊งอดิศรตีสิริเกษมที่เคยสร้างความประทับใจในภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหานเธอจะมาผสมผสานระหว่างแนวคอมเมดี้หนักๆและโรแมนติกเน้นๆให้บรรดาแฟนคลับอเจ้าได้ฟินในความรักที่ไม่มีวันตายของนักแสดงมากคุณภาพโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติและเบลล่าลานีแคมเปญพร้อมเสริมทัพนักแสดงมากฝีมืออย่างกิ๊กสุวัจนีพานิชีวะไอซ์พาลิตอินทรโกมารสุดและนนชานนสันตินาทรกุลรวมถึงตลกสายฮาอย่างปุ๊กกี้ปวีนุชแพ่งนครและบ๊อบบี้นิมิตลักษมีพงศ์ที่จะมาทำให้คุณหัวร้อจนท้องแข็งซึ่งแค่เปิดตัวงานบวงสรวงเท่านั้นทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนระอุดันแฮชแท็กบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับ1อย่างรวดเร็วในขณะที่แฟนคลับอเจ้าทนรอคอยดูเรื่องราวความรักของพี่หมื่นกับแม่กระเกตในช่วงสิ้นปีไม่ไหวอยากจะขอว่าไปวันที่2ธันวาคม2564ที่เป็นวันฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2เลยทีเดียวพร้อมกันนี้มีแฟนคลับรายหนึ่งตั้งโพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเข้าโรงเมื่อไหร่เจอกันค่ะใครอยากเหมาโรงมากองตรงนี้เลยซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆพร้อมทั้งปักหมุดรอและยกมือสุดแขนยืนยันกันรอชมบุพเพสันนิวาส2กันใหญ่นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับหลายคนรอรุ้นช็อตเด็ดในตำนานของนางร้ายเจ้าของต้นฉบับปากความอย่างกิ๊กสุวัจนีที่หวนกลับมาสู่วงการการแสดงอีกครั้งในรอบกว่า10ปีพร้อมแท็กทีมกับแม่กระเกตจะมาสร้างความฮาแบบไร้ขีดจำกัดเรียกว่าสิ้นปีนี้แฟนคลับพี่หมื่นและแม่กระเกตต้องเตรียมตัวไปซื้อตั๋วหนังกันเร็วๆเมื่อนั้นอาจจะถูกสปอยไม่รู้ด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด